สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock In Trend นะคะวันนี้วันจันทร์หรืออังคารนะอังคารค่ะอังคารที่28มกราคมนะคะ2563เก๋ๆกลับมาแล้วค่ะอยู่กับเก๋ๆดารินปริญญากุลจากกรมนาธิการสำนักข่าว e-finance ไทยค่ะไข่เจียวค่ะลลิตาเติมประชุมจาก e-finance school ค่ะไม่ได้มาหลายวันใช่และเราก็ลืมวันลืมคืนแล้วก็ไม่ได้เจอกันด้วยนะเราอ่ะใช่คุณเจอกับคุณสุรเมธีใช่ไหมใช่ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์หลังพักร้อนเหรอคะใช่แต่ว่าก็เป็นวันที่ไม่ได้มาจัดอยู่แล้วก็คือเป็นเวรคุณสุรเมธีอยู่แล้วอ๋อโอเคพักร้อนไป2วันกลับมาสติแทบหลุดค่ะเฮ้ยเมื่อวานดิฉันก็แบบเฮ้ยไม่อยากจะเปิดพอแล้วค่ะไม่อยากจะอุทานของจริงคือถึงขั้นต้องอุทานคำหยาบออกมาค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนั่นแหละสิอะไรกันคุณพระคุณเจ้าวันนี้หวังว่าแฟนเพจของเราจะอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะใครที่เข้ามาดูเราแล้วนะคะภาพและเสียงเป็นยังไงสามารถฟีดแบ็กเข้ามาได้นะคะทักทายคอมเมนต์กันมาได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าเฮ้ยเวลาที่ฉันไม่ได้มาจัดหลายๆวันเนี่ยมันก็จะมีความมีประเด็นเหรอเก็บกดอยู่ในระดับนึงนะจะบอกเลยแสดงว่าวันนี้คุณมีเรื่องเล่าเยอะเหรอเยอะถึงแม้คุณจะเห็นโพดิฉันแบบนิดเดียวไม่ถึงครึ่งหน้าเออฉันก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคุณมาแปลกวันนี้นิดเดียวแต่ชั่วโมงนึงฉันก็พูดไม่จบฉันบอกเลยค่ะฉันเชื่อมือคุณค่ะหยอกหยอกอ่ะวันนี้ใครที่มีคำถามหุ้นตัวไหนไม่รู้ว่าจะมีคำถามไหมดิฉันว่านะมีสิถามคำถามจะเป็นแนวไหนรู้ไหมแนวอะไรรับได้หรือยังอะไรแบบเนี้ยช้อนได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอเออคือเปิดมาแบบเห็นหุ้นขนาดเป็นคนที่ไม่เล่นหุ้นนะ AOT หลุด70บาทค่ะเฮ้ยเกิดยังเกิดความอยากได้เลยอ่ะเราคิดดูคนที่เขาแบบว่าซื้อขายหุ้นอยู่อ่ะเขาจะไม่เกิดความอยากได้ได้ยังไงหุ้นหลายตัวแบบว่าเฮ้ยมันน่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าวันนี้นะคะวันนี้เราจะภาพสวยเสียงใสขอบพระคุณนะคะเราจะพูดคุยกันด้วยเรื่องว่ารอบนี้1,500จุดจะเอาอยู่ไหมคะจันเจียวไงเอาอยู่ไหมต้องไปดูกราฟเทคนิคค่ะเดี๋ยวให้จันเจียวดูกราฟเทคนิคนะแต่ให้เก๋ฟันธงฟันมาต้องถูกใจแฟนรายการแน่เพราะจะฟันว่าลงหุ้นจะได้ขึ้นส่วนตัวอุ๊ยอย่าหัวเราะมากเดี๋ยวโดนว่าหัวเราะมากเกินไปขออภัยนะคะจะหัวเราะให้น้อยลงโอ้ยเป็นผู้หญิงขำๆอ่ะเราอย่าซีเรียสนะพูดถึงเรื่องหุ้นเรื่องเงินเสียงหัวเราะฉันน่าเกลียดเอาเหรอเออพ่อก็เคยว่าตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยรู้ตัวไงขออภัยนะคะถ้าเกิดทำลายโสตประสาทเดี๋ยวจะพยายามหัวเราะให้เรียบร้อยได้หรอโอเคตั้งสติทำไมถึงปันธงว่าเฮ้ยไม่น่าจะอยู่วันนี้เราไปเจอมา5ปัจจัยไม่ได้มโนเองมีที่มาแต่แบบนี้แหละพอเหมือนตลาดทุกคนมองว่าลงอ่ะมันจะไม่ค่อยลงเว้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกแล้วกันว่า5ปัจจัยที่ทำให้ส่วนตัวนะเพราะจริงๆในบทวิเคราะห์เขาก็ยังเป็น1,500กว่าๆแหละแต่ส่วนตัวเชื่อว่าจะอยู่ไม่อยู่จะรอดไม่รอดคือต้องลุ้นน่ะเออแต่ว่าฟันว่าไม่อยู่ละกันหุ้นจะได้อยู่จะได้ขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะตรงกันข้ามกับที่เราพูดเนาะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า5ปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่2จี๊ดมากเพราะว่าวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วจัดอยู่กับอาจารย์เทฟในระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยมีนักลงทุนถามมาคอมเมนต์มาเด้งตึ้งใช่เด้งมาว่า MC คือ Mac Group MC มีอะไรดีครับทำไมดร.นิเวศถึงเข้าลงทุนตอนนั้นดิฉันกับอาจารย์เทฟก็หาใหญ่เลยเปิดพูดถึงหุ้นอะไรให้ดูเลยนะไม่มีค่ะคุณมีอินไซต์อะไรหรือเปล่าไรมีแววันนี้ข่าวมาจ้าค่ะดร.นิเวศซื้อบิ๊กหลอดหุ้นแม็กกรุ๊ปนะนั่นไง10ล้านหุ้นนะจ้านั่นไงแต่ประเด็นที่ทุกคนอยากรู้อ่ะก็น่าจะเป็นว่านั่นแหละแม็กกรุ๊ปมีอะไรดีประเด็นแรกประเด็นที่2ดร.นิเวศได้ที่ต้นทุนเท่าไหร่เราก็อยากรู้นะเฮ้ย10ล้านหุ้นไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะใช่ค่ะประมาณ 1% กว่าๆเลยนะค่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยถึงแม็กกรุ๊ปกันนะคะค่ะ
ด็อกเตอร์เล่นหุ้นไทยง่ายกว่าเวียดนามเพราะจิ้มตัวใดก็มีการเชียร์ซื้อตามเซียนอันนี้มีส่วนมีส่วนอ่ะและหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ดิฉันบอกว่าลงจนคนไม่เล่นหุ้นอย่างฉันยังอยากได้นั่นคือ AOT คุณรู้ไหม AOT เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้น9ชีวิตอะวันนั้นเราเล่นตีแมว9ชีวิตหุ้นแมว9ชีวิตจำได้จำได้เห็นลูกแมวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย AOT เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เฮ้ยมันหลุด80บาทอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดสถิติ AOT จริงๆมีหุ้นท่องเที่ยวหลายตัวเลยนะว่าในช่วงที่ผ่านมาจริงๆโรคระบาดอ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกไงที่ผ่านมาโรคซาเนาะเมอร์สที่ก็หนักเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูว่า AOT เคลื่อนไหวยังไงในช่วงนั้นและตอนเนี้ยมันถึงระดับไหนละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพอคือเวลามีข่าวร้ายมาหุ้นมันลงอยู่แล้วใช่ไหมพอข่าวร้ายหมดไปหุ้นมันขึ้นมาเท่าไหร่อันนี้ต้องดูอันนี้เทียบกับสถิติแต่ว่าก็ไม่ได้เชียร์นะเพราะว่าเอาจริงๆถึงมันลงมาคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปสุดที่เท่าไหร่อ่ะใช่แล้วแต่ว่าในมุมของคนที่คิดว่าอยากได้เราก็เทียบดูความเสี่ยงเอาเนาะว่ามันอยากได้นะมันก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตความคิดตัวเองถ้าเกิดเอาตามแนวคิดของ VI หรืออะไรอย่างเงี้ยราคาจะต้องมีดิสคาวต์จากมูลค่าที่เหมาะสมคุณก็ไปคิดดูแล้วกันว่าตอนนี้ดิสคาวต์มันมากพอที่จะจูงใจให้คุณเข้าไปลงทุนหรือยังอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวเราเปิดสถิติให้ดูว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงแบบนี้ดีกว่านะคะหุ้นอีกหนึ่งตัวค่ะได้ข่าวว่าลงติดฟลอร์ในช่วงที่ฉันไม่อยู่ ACE จะบอกเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเขาเขียวอยู่ตัวเดียวไม่แต่ว่าสุดท้ายปิดลบอ้าวเหรออ๋อนี่เห็นก็ไม่ได้ดูถึงสิ้นวันลาพักร้อนไปปั่นจักรยานจ้ะมีคนไลน์มาถามเก๋ ACE เป็นอะไรดิ่งติดฟลอร์คุณพระฉันไม่รู้ฉันปั่นจักรยานอยู่ค่ะวันนี้กลับมาแล้วรู้แล้วมีมาฝากกันแล้วนะคะวันนี้ต้องติดตามรับชมเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังละกันตอนนี้นะคะเรามาดูตลาดหุ้นก่อนดีกว่าอาจารย์เจียวไปที่ตัวโปรแกรมของเรากันเลยค่ะโปรแกรมของเราต้องกดเลข3นี่นั่งท่องน้องต้องรู้ด้วยใช่ไหมนั่งท่องตั้งแต่เข้ารายการเราจะจำไม่ได้ต้องกดเลขในขณะที่เราเข้ารายการก็สวัสดีนะคะแฟนคลับเราด้วยนะคะมีท็อปแฟนมาด้วยคุณปรีชานะคะสวัสดีค่ะ CPO จะลงไหมเดี๋ยวเราไล่ตอบคำถามให้นะคะมาดูกราฟเซตของเราก่อนนะคะโอ้โหภาพเดิมที่เคยทำไว้เนี่ยเมื่อวานนี้ทำลายสถิติของทุกเส้นที่ดิฉันตีไว้เลยค่ะคุณนี่คุณตีไว้เยอะมากเลยนะใช่ใช่คือวงไว้ด้วยฉันคือตีไว้นี่เลยยอด A ใช่พันหกที่เราให้ไว้แล้วก็ตรงนี้1555ที่เราแซวกันขำๆและจำได้ตลอดนะเมื่อวานก็ทำลายทุกสถิติของดิฉันค่ะหลุดไปทุกแนวค่ะภาพก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะคะสำหรับเซตเมื่อเช้ามาถึงออฟฟิศดิฉันก็โวยวายไงเฮ้ยเมื่อวานหุ้นลง45จุดเลยเหรอน้องข้างนอกบอกว่าพี่เก๋ไม่เห็นตอนมัน50จุดคือทุกคนนั่งเหวอ50จุดคาตาตอนปิดนี่คือรีบาวมันหน่อยนึงแล้วเหลือ45จุดคุณพระคุณเจ้าแต่เมื่อวานยาย่อยสายสวนอีกแล้วสวนน่ะชอบสวนคือเมื่อวานหยุดสวนแล้วก็บ่นทีหลังนะเมื่อวานดิฉันหยุดแต่ว่าปั่นจักรยานจบแล้วไงก็มานั่งดูคุณพระรายย่อยซื้ออยู่กลุ่มเดียว 7,800 เฮ้ยแต่จริงอ่ะมันถูกทฤษฎีไหมเราต้องกล้าในจังหวะที่คนอื่นกลัวนั่นคือ3กลุ่มต่างชาติกองทุนบล็อกเทรดขายหมดเลย 2,000 กว่าล้านนะต่อกลุ่มมีแต่รายย่อยรายย่อยเราล่อไป 7,800 มหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยเนี่ยใครบอกว่าเราไม่มีเงินคะน่ารวยนะสภาพจะตายเราอะจะตายแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามฉันก็เชื่อว่าหุ้นที่เราเก็บกันอะมันก็น่าจะเป็นหุ้นที่เรามีความเชื่อมั่นกับเขาแหละถูกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับขึ้นมาได้อะไรแบบนี้เนาะตอนนี้กราฟเป็นยังไงอาจารย์เจียวกราฟ 1,500 เอาอยู่ไหมอย่างเงี้ยเป็นแนวโน้มขาลง 1,500 เอาอยู่ไหมต้องไปดูดูอะไรขอดูรอบ กันก่อนเพราะว่าหลุดนี่ไงนี่ไงหลุดแล้วมาเจอแนวเดิม ที่เคยมาอยู่คือ1,528แล้วเมื่อวานอะไป1,519ก็คือโซนเนี้ยใกล้แล้วนะใช่ถ้าหลุดลงมาถ้าหลุดนี่เลยของปี59เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานหุ้นปิดต่ำสุดในรอบ3ปีนะใช่ไหมโอ้นี่เลยคือขั้นบันไดของเรา
คือช็อตเนี้ยมันจะก่อนค่ะมันจะก่อนตรงเนี้ยแหละมันจะก่อน 1,300 ไม่อยากพูดตัวเลขไม่เลยไม่เอาไม่เอาเอา 1,500 เออๆๆ อ่ะก็จริงๆอ่ะมันโซน 1,300 นั่นแหละคือขั้นถัดไปแต่ก่อนจะไปถึงโซนนั้นน่ะมันจะผ่านแบบยิบย่อยตรงนี้ก่อนก็ประมาณ 1,520 กว่าๆหรือโซนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละพี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันแตะบ่อยนะแตะบ่อยเหมือนกันนะในรอบตั้งแต่ปีนู้นปีไหนอ่ะ56ปี56 57 58 59นี่แหละจะบอกว่าช่วงเนี้ยค่ะเชื่อว่านะนักลงทุนน่าจะรู้สึกอึดอัดอ่ะเพราะว่าคือจริงๆอึดอัดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ล่ะแบบว่าคิดว่ามันจะลงจะลงมันก็ไม่ลงพอมันไม่ลงปุ๊บเราก็ซื้อไงแล้วพอเราซื้อปุ๊บมันก็ลงไงมันเป็นอย่างนี้แหละวงจรชีวิตนักลงทุนเนาะใช่ใช่เมื่อวานเห็นเห็นโพสต์นึงใน Facebook แบบขำมากเลยถ้าจำเนื้อความไม่ผิดน่าจะเป็นแบบเซตวิบัติอะไรประมาณนี้เหมือนเขาพูดว่าหุ้ยตายแล้วเซตวิบัติแต่นักลงทุนรายย่อยนี่คือไม่ใช่แค่วิบัตินะวีนาสันตโลมันก็เป็นอย่างนั้นไปคือใครที่เก็บหุ้นไปแล้วเนี่ยเอาใจช่วยแล้วกันก็เลยแทงว่าลงไงเอาเป็นว่าเก๋ๆแทงว่าหุ้นจะหลุด 1,500 เลยขอให้มันขึ้นหน่อยคิดว่ามันขอให้มันส่วนทางนะแต่ว่าที่เชื่อว่ายังลงต่อเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มโนกราฟก็บ่งบอกเนาะใช่ใช่การเจียวมองไป 1,300 ไม่เอาเดี๋ยวตีมือไม่อันนั้นคือใหญ่ไงใหญ่ภาพใหญ่ภาพใหญ่ที่จะนี่เดี๋ยวหลุดถัดไปหลุดตรงนี้อยู่ตรงไหน 1,500 นี่อยู่ตรงไหนก็อยู่ประมาณโซนถัดลงมาหน่อยนิดนึงอันนี้1546นี่มันหลุดแล้วนะ1546นี่หลุดแล้วอันนี้1528ตอนนี้กำลังย่ำอยู่ตรงนี้นะคะโลตรง1528แล้วบังเอิญว่าโลถัดไปของมันคือตรงนี้ที่จันเจียวบอกมันคือ13เนาะคือถ้าสมมติว่ามันหลุด 1,500 ความหมายคือมันสัมผัสบริเวณ 1,400 น้อยเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันอาจจะมีโอกาสลงไปถึง 1,300 แต่ว่าก็ภาวนาอย่าให้ถึงแล้วก็ยังไงอ่ะคือราคามันค่อยไม่ค่อยมีกำแพงกั้นน่ะว่าอย่างนั้นมันจะไปกั้นอีกทีนึงคือ 1,300 กว่าๆเกือบ 1,400 เยอะค่ะแต่ว่าเนี่ยพอเริ่มมีคนมองเยอะๆอ่ะว่าจะลงมันอาจจะไม่ลงก็ได้ถูกมาดูว่าทำไมเก๋ๆถึงบอกว่ามีโอกาสเพราะว่าวันนี้เราไปเจออันนี้ค่ะ5ปัจจัยลบใช่เอเชียพลัสไม่เคยทำให้เราผิดหวังค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงคือรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกประเทศค่ะอันนี้เอเชียพลัสทำเป็นกราฟิกมาเลยนะอันนี้มันเป็นช่วง PE เดี๋ยวค่อยมาพูดแต่ว่าประเด็นของข่าวนี้คือ5ปัจจัยลบที่อาจจะทำให้ GDP ปีนี้โตต่ำกว่าเป้าที่ 2.8% นี่เพิ่งต้นปีนะคะคุณขาคุณจะหันเป้า GDP กันแล้วคือปกติอ่ะ GDP ต้นปีจะสูงที่สุดแล้วจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆอันนี้คือต้นปีไม่ได้สูงเลยแค่ 2.8 แล้วก็เริ่มหันอีกมีหลายที่แล้วนะที่ฉันเห็นที่ออกมาแบบว่ายังไม่เชิงหันแต่ออกมาส่งสัญญาณว่ามันอาจจะโตไม่ถึงเป้าอะไรแบบนี้ อันนี้เป็นของเอเชียพลัสนะคะจริงๆคิวแรกนี่โตที่สุดใช่ไหมคือความคาดเวลาเขาคาดการอะไตรมาส1เนี่ยเขาจะคาดการ GDP ทั้งปีอะสวยหรูที่สุดแล้วพอกลางปีก็จะเริ่มหันลงปลายปีหันลง อีกอะไรแบบนี้อันนี้คือตั้งสวยหรูแต่ก็ไม่ได้สวยนะแต่ก็ตั้งแต่ต้นปีเลยจ้าหันเลยเอเชียพลัสบอกว่า5ปัจจัยเสี่ยงนะคะซึ่งมันก็เป็น5ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบตลาดหุ้นนั่นแหละ1คือการส่งออกนะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วสงครามการค้าจีนสหรัฐยังคงอยู่เพราะว่าภาษียังมีบางส่วนที่เขายังไม่ยกเลิกเนาะแล้วก็สหรัฐก็ยังไปมีเรื่องกับที่อื่นอีกด้วยที่ไม่ใช่จีนยุโรปเป็นต้นที่ตอนนี้ไปยุโรปละในเรื่องของการค้านะคะการเบิกจ่ายของภาครัฐ อันนี้สำคัญล่าช้าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่จะเบิกจ่ายเดือนกุมภาเนี่ยก็ถือว่าล่าช้าแล้วนะล่าสุดไอ้กรณีเสียบบัตรแทนอะไรเนี่ยอาจจะทำให้เบิกจ่ายล่าช้าไปจนถึงเดือนพฤษภาคือไปอีกประมาณ6เดือนอ่ะอันนี้หนักอันนี้ก็เป็นประเด็นใช่ค่ะ
แล้วก็การบริโภคภาคครัวเรือนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่หนักสุดในรอบ40ปีเกษตรก็เป็นปัจจัยหลักของเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเนื่องจากส่งออกชะลอตัวงบประมาณปี63ล่าช้าเอกชนก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจชะลอลงทุนหรือเปล่า อะไรแบบนี้ท่องเที่ยวอันนี้หนักสุดไวรัสโคโรนาซึ่งตอนนี้ที่เอเชียพัฒน์บอกผู้เสียชีวิต82รายนี่คือเอาไปแล้วนะตอนนี้มาเรื่อยๆคือร้อยกว่ารายแล้วส่วนยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเป็นหลักพันนะคะตอนนี้ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มมาไทยลดลงกระทบรายได้การท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนถึง 20% ของ GDP ค่ะมันก็เลยหนักเนาะอย่าว่าแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยขนาดเราเองอะถ้าเรากลัวใช่เราไม่กล้าออกไปจับจ่ายใช้สอยอะเนี่ยขนาดจะไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเยอะไงแถวบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแถวห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะนั่นเองก็เลยทำให้เอเชียพลัสมองว่า5ปัจจัยเนี้ยมีโอกาสที่จะทำให้ GDP ไม่เป็นไปตามเป้าที่ 2.8% ซึ่งเขามีตั้งสมมติฐานการบริโภคครัวเรือนการลงทุนเอกชนแล้วก็ลงทุนภาครัฐทุกๆ 1% ที่ลดลงจากคาดการนะคะจะทำให้ GDP ลดลงจากคาดการเนี่ยประมาณ 0.48% เกือบ 5% เลยเนาะ 0.48 เกือบ 0.5 อันนี้คือในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับตลาดหุ้นนะเนาะเกี่ยวกับคาดการกำไรของบจ.ใช่แล้วค่ะอ่ะให้เอากลับขึ้นไปดูที่ตารางด้านบนอันนี้เป็นคาดการเซตอินเด็กซ์ในปีนี้ในแต่ละช่วง PE อันนี้เป็น PE คาดการนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนนี้หุ้นเรา PE เท่าไหร่จานเจียวณบัดนาว18.65 แต่อันนี้เป็น PE อดีต4ไตรมาสย้อนหลัง18เลยนะจ๊ะแต่ว่า Asia Plus เนี่ยบอกว่า PE คาดการก็คือเขาคาดการว่าปีเนี้ยกำไรบจ.จะอยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทอะต่อหุ้น EPS นะคะซึ่งเขาก็คำนวณมาให้ว่าถ้าคิดที่ PE 16.5 เท่าซึ่งถือเป็นระดับกลางๆค่ะเป็น PE ที่อาจจะใกล้เคียงเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหุ้นจะอยู่ที่1525แต่ถ้าเกิดเอาแค่16เท่าหุ้นจะอยู่ที่1479ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยตลาดไทยไม่ค่อยดีให้ PE ต่ำหน่อย 15.5 จะเหลือ 1,432 ซึ่งเอาจริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะที่หุ้นไทยเทรดอยู่17-18-19 เท่าอะ PE อะโดยส่วนตัวก็คิดว่าเฮ้ยมันยังดูสูงไปถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีข่าวร้ายอะไรมาคือพร้อมลงอะหาทางลงมานานแล้วประมาณว่าหาทางลงมานานแล้วหาทางที่จะช่องสักทีอะไรอย่างเงี้ยหาทางที่จะรีเลท PE ลงมานานแล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถ้าเราจะรับหุ้นอ่ะเราต้องคิดว่า PE ตรงเนี้ยมันโอเคแล้วไหมค่ะเนาะซึ่งมันไม่ใช่แค่เราไง มันมีแบบอีกหลายกลุ่มนักลงทุนอ่ะที่เขามีอิทธิพลต่อบ้านเราค่ะเนาะ5ปัจจัยเสี่ยงเป็นดังนี้ค่ะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเมื่อมีคนเห็นว่าไม่ดีบางทีมันก็อาจจะไม่แย่อย่างไรก็ได้เพราะอะไรที่เราเห็นน่ะบางทีมันเหมือนมันซึมซับไปแล้วอะไปกลัวอันที่ยังไม่เห็นดีกว่าไม่รู้จะมีอีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงโลกจะแย่กว่าเดิมไหมนะคะโรคระบาดของเรานะคะค่ะอะมาดูข่าวนี้ที่สองข่าวยอดนิยมอันดับ2ให้มีอะไรที่แบบน่าติดตามกันบ้าง MC Mac Group วันนั้นค่ะใครกันนะที่บอกเราว่า MC มีอะไรดีดร.นิเวศถึงเข้ามาลงทุนนั่นน่ะสิอาทิตย์ที่แล้วซึ่งวันนั้นน่ะข่าวยังไม่ออกใช่แต่จริงๆมันมีบิ๊กหลอดตั้งแต่วันที่2มกราคมนะค่ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกว่าบิ๊กหลอดนั้นใครโยนให้ใครแต่วันเนี้ย Mac Group เพิ่งส่งข่าวมาเป็นเพรสรีลีสนะคะเมื่อเช้านี้เองบอกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่คือคุณสุนีเสรีพานุเนี่ยขายบิ๊กหลอด10ล้านหุ้นให้กับดร.นิเวศโอ้คุณรู้
คุณรู้คุณรู้ข่าววงในใช่หรือไม่ไปเกาะขาดร.นิเวศมาใช่ไหมถามว่า10ล้านหุ้นเยอะไหม 1.25% นะจ๊ะซึ่งวันนั้นอะเราเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ดูยังไม่มีชื่อดร.นิเวศค่ะแต่ว่าปิดสมุดครั้งใหม่เนี่ยถ้าดร.ยังอยู่จะต้องมีชื่อดร.นิเวศติดละเพราะว่าระดับ 1% กว่าๆเนี่ยมันติด1ใน10นะติดท็อป10ของผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแต่เชื่อว่านะถ้าเกิดดร.ยอมให้เปิดชื่อตัวเองอ่ะแกไม่น่าจะถือระยะสั้นแล้วปกติแล้วสไตล์การลงทุนของดร.คือถือระยะยาวเหมือนตอนนั้นเหมือน TCAP ทำนองเดียวกันยาวๆเลยถือยาวเลยใช่ไหมใช่ค่ะดร.นิเวศเห็นอะไรในหุ้นตัวนี้เอาว่าต้นทุนเท่าไหร่ก่อนดีกว่าอยากเลยเขาไม่ได้บอกในเพจรีลิสไม่ได้บอกนะว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวันที่2มกราคือเราไปเช็คบิ๊กหลอดได้นี่ก็มีบิ๊กหลอดแม็กกรุ๊ปจริงๆราคา7บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่7บาทต่อหุ้นซึ่งก็ต่ำกว่าราคากระดานวันนั้นนะราคากระดานวันนั้นประมาณ7บาท40ได้แต่ก็เป็นเรื่องปกติเวลาเขาโยนล็อตใหญ่ๆมันก็จะถูกกว่าราคากระดานใช่เหมือนซื้อเราไปซื้อของยกเข่งแหละซื้อเหมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาดีกว่าแล้วถามว่าดร.นิเวศเห็นอะไรค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเงินปันผลค่ะเขาบอกว่าเล็งเห็นธุรกิจที่จะมีแนวโน้มเทิร์นอะราวหลังจากที่ได้ผู้บริหารใหม่คุณชนัญญารักษ์อันนี้เรากำลังติดต่อขอสัมภาษณ์พิเศษอยู่นะคะค่ะน่าจะได้บอกว่าแค่รอคอนเฟิร์มคิวเดี๋ยวจะไปเจาะมาให้ว่ามีอะไรที่เจ๋งกว่าที่เรารู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งคุณชนัญญารักษ์เนี่ยเป็นผู้บริหาร DHL มาก่อนDHL เป็นบริษัทขนส่งระดับโลกนะแล้วก็มาเป็น CEO ให้กับ Mac Group เฮ้ยมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแหละเนาะแล้วก็ Mac Group คือวันนั้นเนี่ยก็เปิด Research Trinity ให้วันที่มีคนถามมาเรื่องดร.นิเวศเนี่ยฉันก็หากับอาจารย์เทสเลยอยู่ตรงไหนว่าดร.นิเวศยังไม่มีข่าวมาแล้วนะคะวันนี้เรื่องของเงินปันผลจะบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวจะให้ดูดีเลยใช่ไหมดีมากเวลา MC. อย่างนี้เราต้องกอดปันผลไว้แน่นๆใช่ใช่แล้วดร.นิเวศแกเล่นหุ้นแนวปันผลอยู่แล้วไงตอนนี้หุ้น8บาท90แล้วนะจ๊ะดร.นิเวศต้นทุน7บาทนะจ๊ะนั่งไงนั่งไงถืออยู่ถึงวันนี้7บาทมา8บาท90บาท90เกือบ2บาทเกือบ20ล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดแกยังไม่ขายก็ไม่นี่อันนี้แค่กำไรทางบัญชีเนาะอ่ะบทวิเคราะห์ Trinity ค่ะอันนี้ดีวันนั้นเปิดให้ดูแล้ววันนี้ขอเปิดให้ดูอีกรอบนึงเนาะเผื่อใครที่ยังสนใจอยู่อ่ะก็จะมีการพูดถึงว่าต่อไปจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าผู้บริหารใหม่ของ Mac Group เนี่ยได้มาบรรยายให้กับนักลงทุนของ Trinity ฟังเขามีการจัดงานเนาะอ่ะมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะเขาก็บรรยายไปอ่านรายละเอียดกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูส่วนที่นักวิเคราะห์ Trinity เห็นว่าดีค่ะนี่ Payout Ratio คือการจ่ายปันผล6ปีที่ผ่านมา Mac Group จ่ายปันผล86% ของกำไรค่ะสูงกว่านโยบายที่บอกว่าไม่ต่ำกว่า50อ๋อนี่สูงกว่านโยบายไม่ต่ำก็ไม่ต่ำนะอันนี้สูงริ้วเลยสูงริ้วเลยแล้วเนื่องจากคือราคาของ Mac Group ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยไปไหนไงมันเลยทำให้ยิวเนี่ยเฉลี่ย 6% ตลอด6ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้าตลาดปี13แต่ตอนนี้หุ้นมันขึ้นมาแล้วนะยิวมันอาจจะลดลงเราไปดูผลการดำเนินแม็กกรุ๊ปกันหน่อยดีไหมจริงๆก็ดีในเรื่องของเงินปันผลเนาะใครที่ชอบปันผลเยอะๆอย่างเงี้ยแม็กกรุ๊ปนี่งบจะไม่ได้เป็นไปตามปีปฏิทินนะคะกำไรเขาก็เห็นไหมก็คือขึ้นบ้างลงบ้างไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ปันผลดีอันนี้ก็อาจจะมีนักคือบางส่วนที่ชอบนะคะเดี๋ยวมันอาจจะมีอีกมุมนึงไหมถ้าสมมติเขาจ่ายปันผลเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติเขาได้กำไรมา100เขาให้เรา86บาทเนี่ยเราก็จะมองอีกมุมนึงว่าเฮ้ยเขาเหลือเงินไหนไปลงทุนต่อหรือว่าเขาหยุดลงทุนแล้วหรือเปล่าแต่ว่าถามต้องดูธุรกิจเขาไงจริงๆต้องไปเจาะที่เนื้อธุรกิจเพราะว่าแม็กกรุ๊ปอาจจะไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมหาศาลหรือเปล่าคือการผลิตเขาจ้างผลิตไหมอันนี้ยังไม่รู้นะคะยังไม่ได้ไปเจาะอันนี้ต้องดูนะคะแล้วต้องไปตามรอยดร.นิเวศจริงๆเขาก็วิเคราะห์ถึงเนื้อธุรกิจอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาต้องเห็นอะไรดีแหละเขาถึงเข้ามาลงทุนและเข้ามาลงทุนแล้วก็
ให้เอาชื่อออกสื่อด้วยเพราะอันนี้คือเป็นเอกสารเผยแพร่ที่มาจากบริษัทนั่นก็แสดงว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่บางคนอาจจะมองว่าเออก็ออกข่าวว่าขาใหญ่เข้าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณเชื่อถือดร.นิเวศขนาดไหนอย่างนี้ละกันนะมีคนถามซาบีน่าด้วยซาบีน่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่คล้ายกันเนาะเออดูสตอรี่มาคล้ายกันแล้วก็ทำนักทุนเจ็บมาแต่ไม่ใช่ดร.นิเวศนะซาบีน่าไม่รู้ใครแต่ว่าก็จะเป็นสตอรี่ประมาณนี้แหละว่าจะเทิร์นอะราวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของแม็กกรุ๊ปค่ะมีตัวไหนอีกมีสิ AOT AOT วันนี้ขึ้นอันดับ1นะคะของ most active น่าจะอันดับ1ทุกวันเลยป่ะนะยอดซื้อขายสูงสุดเลยนะคะเออแล้วก็เป็นตัวที่กดดัชนีเยอะสุดนะคะวันนี้1จุดทำหุ้นลบไป1จุดแต่ตอนนี้หุ้นบวกอยู่แสดงว่าตัวอื่นช่วยให้บวก AOT นี่ยังลงต่อเนื่องค่ะกราฟก็จริงๆดูไม่ยากดูไม่ยากเพราะว่ากราฟเป็นแนวโน้มขาลงนะคะค่ะขอดูภาพกราฟใหญ่นิดนึงว่าหลุดหรือยังภาพกราฟใหญ่นะคะตัว V shape เดิมเนี่ยจะอยู่ที่67.25 บาทตอนนี้68 บาทถือว่าภาพกราฟใหญ่ยังไม่หลุดถือว่าดีถ้าเขาเบรกนะคะราคาต่ำกว่า67.25 บาทนี่ลงต่อได้ยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะระวังราคา 67.25 ไว้ด้วยอย่าปิดต่ำกว่านี้นะคะแต่ว่าภาพระยะสั้นเนี่ยคือชะลอการลงทุนไว้แล้วแหละแต่ว่าถ้าหลุด 67.25 นี่คือบ่งบอกว่าลงยาวอ่ะนะคะกราฟวีคยังไม่หลุดนะแต่กราฟเดย์นี่คือไปแล้วใช่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะมีอันนี้มาฝากค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะความเคลื่อนไหวของหุ้นคือเขามีหลายตัวแต่ว่าตอนแรกที่เห็นนะคือเราสนใจ AOT เนาะเพราะว่า AOT นี้คือโดนหนักมากดูว่าในอดีตที่มีการเกิดโรคระบาดเนี่ยหุ้นเคลื่อนไหวยังไงบ้างดูเซตก่อนนะเซตอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลปิดประมาณวันที่23ได้มั้ง22 23อะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เซตลงมามากกว่านี้แล้วแหละเซตอันนี้คือตั้งแต่ต้นปีเนาะโรคซานี่คือประมาณปี46ช่วงที่โรคระบาดเซ็ตยังบวกนะจ๊ะแต่ว่าช่วงโรคเมอร์สเนี่ยช่วงปี58ช่วงที่โรคระบาดเซ็ตลบไป 4.9% ทั้งปีเซ็ตติดลบไป 13.9% อ่ะ AOT ช่วงโรคซาร์สยังไม่เข้าตลาดแต่ช่วงเมอร์สเมื่อปี58ลบไป 9% แต่ว่าอันนี้เป็นอย่างที่บอกว่าราคาน่าจะเป็นราคาปิดวันที่22-23แต่ว่าจนถึงวันนี้ลงไป 11.68% แล้วนะจ๊ะ AOT และราคาทั้งปี58 AOT บวก 22.7% จริงๆอาจจะลบ9แค่ช่วงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าทั้งปีโดยรวมของเขาดีอันนี้ภาพก็จะบอกแบบนี้แหละว่าช่วงที่มีข่าวเป็นแบบนี้และพอทุกอย่างคลี่คลายจริงๆราคาทั้งปีเขาบวกนะโรงแรมเซ็นทรัลเซ็นเทลเนาะก็ช่วงซาร์สลงไป 8% แต่ทั้งปีบวก 26% แต่ปีนี้เซ็นทรัลไม่ได้โดนแค่โรคไงค่ะคือโดนหลายสิ่งเพราะว่าเรื่องของแนวโน้มรายได้กำไรอะไรของเขาด้วยที่ลดลงนะคะอันนี้จริงจะให้ดูแต่ AOT แต่ก็มีของตัวอื่นมาด้วยมีเอราวัณด้วยมีไมเนอร์ซึ่งเราจะเห็นว่าทุกตัวติดลบช่วงที่เกิดโรคระบาดหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งราคาโดยภาพรวมทั้งปีในปีที่เกิดโรคระบาดเนี่ยคือราคาเพิ่มขึ้นนี่ไงถึงรายย่อยถึงได้ซื้อกันถึงบอกก็ขนาดคนไม่เล่นหุ้นแบบคือเห็นแล้วยังแบบเฮ้ยมันน่าซื้อไหมอะไรอย่างนี้ก็เอามาให้ดูละกันเผื่อว่าเอาไปว่าใครที่มีอยู่ในพอร์ตอ่ะจะได้ไม่แพนิคว่าถ้าเกิดเราโอเคกับเขาอะว่าเราซื้อด้วยพื้นฐานของเขาที่เราคิดว่าดีอะเราก็ไม่ต้องตกใจไหมเนาะงั้นก็หลักๆเลยเราควรดูเนื้อธุรกิจแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรวมด้วยอย่าดูแค่รูปของแพทเทิร์นกราฟบางคนดูแค่รูปไงรูปมันไม่ได้สะท้อนอะไรมากนะคะแล้วก็นี่AOT เป็นหนึ่งในแมว9ชีวิตนะคะเป็นกลุ่มธุรกิจผูกขาดสำหรับสนามบินเนาะเราก็เชื่อว่า
หลังจากทุกอย่างคลี่คลายมันต้องกลับมาแต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะคลี่คลายเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าจุดเนี้ยมันต่ำสุดหรือยังใช่แล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ละจ้ะแต่ว่าการเข้าจะซื้อจะขายก็ตัวใครตัวมันเนาะเราบอกกันไม่ได้เนาะก็เชื่อว่าจะลงระยะสั้นคือรายย่อยเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แนวแบบโลกหรอมาเลยมาเลยหุ้นลงเลยฉันจะเก็บอะไรประมาณนี้บางคนบอกว่าถั่วไม่ไหวแล้วหมดตั้งแต่ไม้แรกแล้วอันนี้ก็ต้องระวังเนาะเราก็ตามกราฟเทคนิคอะนะคะคุณมีหลักการถั่วไหมจริงๆอย่างที่บอกหลักการถั่วคือเราต้องรู้ว่ามันลงระยะสั้นจริงๆอนาคตมันจะดีอนาคตเราต้องวิเคราะห์ได้ว่าอันใกล้อนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะขึ้นแน่นอนค่ะส่วนใหญ่พอไม่ได้ส่วนใหญ่อย่าถั่วเวลาเป็นโรคอะไรแบบเนี้ย3เดือน6เดือนจบอย่างเงี้ยถือว่าวิเคราะห์ได้มั้ยวิเคราะห์ไทม์ไลน์ได้อันนี้ถือว่าได้โอเคแล้วระยะเวลา3เดือน6เดือนน่ะคุณถั่วคุณจะถั่วยังไงบางคนถั่วแบบเดือนละครั้งหรอไตรมาสละครั้งเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเทคนิคการถัวคือการถัวจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับวงเงินด้วยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็เราอ่ะรับได้ไหมคุณเห็นพอร์ตคุณลดลงได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วง3เดือน6เดือนนี้ถ้าบางคนเป็นแบบประเภทฉันแบบเห็นแล้วใจหายใจคว่ำจะเป็นลมต้องดมยาอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรถัวในช่วงที่มันลงลักษณะแบบนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณควรเล่นในช่วงรีบาวคุณเสี่ยงต่ำกว่าถ้าถัวแบบนั้นคือคุณก็เสี่ยงสูงใช่แต่คุณไม่ต้องใจหายใจความเป็นลมไปอะอะไรอย่างนั้นอะคืออย่าทำลายตัวเองทางอ้อมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนาะว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนด้วยแหละถูกต้องโดยหลักๆเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของ AOT นะคะโอ้ตายแล้วแบมแบมของดิฉันการแบมแบมของดิฉันขอบคุณแล้วอาแซก CPO ให้1ตัวนะคะ 70.75 เอาอยู่ไหมคุณปรีชาสอบถามมาด้วยท็อปแฟนของเรานะคะจะลงถึงไหนจ๊ะ CPO น่ารักแชร์ไอตัวเนี้ยก็อีกตัวหนึ่งนะตั้งแต่หลุด80เนี่ยคือดิฉันก็แบบเฮ้ยออกจากใจคุณหรือยัง CPO หลุด80หรือว่าออกนานแล้วไม่ออกยังอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าไงเพราะว่าไม่อยากใช้พลาสติกอันนี้เอาจริงหรอจะถามว่าโลกสวยก็ได้แต่ถ้าไม่จำเป็นจะไม่ค่อยเข้าเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่รับถุงจากการใส่อะแต่ว่าพวกแพ็กเกจอะไรของเขาก็เป็นพลาสติกอยู่ดีอะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวดิฉันเอากล่องข้าวไปซื้อนะของอ่ะหุยน่ารักอ่ะจริงจังจริงจังคุณควรเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะจะลงถึงไหนอุ้ยตายคุณตอนนี้ก็อย่างที่บอกเห็นเส้นที่จะใส่ไปสีเส้นตัว horizontal ตัวนี้เนาะเป็นเส้นแนวตรงตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ที่ยอด A shape ตรงนี้พอดีเลยคือยอด A เขาเท่ากันแสดงว่าตอนนี้คือ sideways แต่ภาพกราฟใหญ่เขาเป็นภาพแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นไซด์เวย์ในช่วงแนวโน้มขาลงหรือไซด์เวย์ดาวอย่างที่พี่เก๋บอกนะคะโลเดิมที่เขาทำไว้คือ70.75 ตอนนี้มีคนถามว่าเอาอยู่ไหมตอนนี้71.50นะคะเพราะฉะนั้น70.75เนี้ยเอาอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เบรกตอนนี้ยังไม่เบรกใช่ตอนหน้าล่ะตอนดู VA ดู VA ได้อย่าพูดถึงตอนหน้าไกลๆเลยบ่ายเนี้ยจะไหวไหมโถถ้าวันนี้นะคะต้องดูที่ราคาปิดเนาะถ้าปิดเกี่ยวอะไรกับโรคระบาดเนี่ยคือบางทีมันก็ไม่เกี่ยวปะวะก็คุณไม่เข้าไปซื้อไงคือเรายังไม่อยากออกจากห้องเลยอ่ะมันอาจจะมีส่วนค่ะอ่ะบ่ายนี้จะเอาอยู่ไหมเฮ้ยอย่าปิดต่ำนี่ไงเขาก็ลงไป70.50นะแต่เขาก็ฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราถึงนี่ไงพยายามขึ้นมาแล้วพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆให้ดังขึ้นไปอย่าหลุด70.75ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหม70.75อย่าหลุด70.75ถ้าหลุด70.75ลงต่อได้อีกเรามาดูความเหนียวแน่นของ 70.75 70.75 ก็อยู่ประมาณนี้นี่นี่74ตัวเองเออหรอนี่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 โอ้ลูกสุดท้ายเลยแม่เจ้าตอนนี้อ่ะลองเพิ่มมันใช่ไหมขอดูความเหนียวของมันหน่อย120นะมีไหมมีไหมไม่มีว่ะขำเนี่ยขำไม่ออกนี่นี่70คือตรงเนี้ยที่จริงก็เป็นแนวต้านที่น่าจะเหนียวอยู่72.25ถึงได้บอกไงว่าเล่นการโซนอันนี้จะบอกว่าเล่นการโซนภูเขาลูกสุดท้ายแล้วถ้าหลุดนี่คือลงไปต่อได้อีกเลย
ันนี้น่าจะเป็นแท่งสุดท้ายแล้วนะที่ใหญ่ๆอ่ะใหญ่สุดในภูเขาลูกนี้7.75คือแท่งนี้ใช่คือถ้าลงมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยหลุดง่ายมากผ่านเลยนิวโลได้เลยค่ะ240วันแล้วกันดูไปเรื่อยโอ้ตายคุณพระเห็นไหมจุดของเราเลยนะคะถ้าหลุดนี้ไปได้ง่ายมากมีโอกาสทำนิวโลนะคะเพราะฉะนั้นยืนอยู่ให้รอดนะคะ70.75แต่ว่าอย่างนึงนะเราเชื่อว่าเดี๋ยวงบใกล้ออกไงเดี๋ยวพองบไตรมาสสี่อะไรออกมาถ้าเกิดว่ามันดูดีมันไม่ได้แย่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทางรอดอาจจะมีโอกาสรอดแต่ถ้าเกิดให้ไว้ยังไงแต่ถ้าเกิดงบออกมาแล้วแบบว่าไม่ปลื้มอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะมีโอกาสดูก่อนนิวโลโนแนวรับเลยปีที่แล้วเขา 20,000 ค่ะปี61นะคะกำไร 20,000 ล้าน9เดือนปี62คือ 16,100 ล้านแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ทำได้ 5,000 กว่าในขออีก 4,000 ล้านก็จะเท่านี้ไม่ได้สำหรับเซเว่นคุณต้องเติบโตเท่านั้นคุณจะเท่ากับปีก่อนไม่ได้ 5,000 6,000 เติบโตไม่สำหรับปี62นะคะที่เท่าที่อ่านบทวิเคราะห์มานะก็มีการคาดการณ์ว่ากำไรของเซเว่นเนี่ยน่าจะยังเติบโตหลักเดียวอยู่แล้วก็มีการคาดหวังกันในปี63นี่แหละว่ากำไรจะกลับมาเติบโต2หลักได้อีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ย2หลักนี้เป็นแบบ YOY เลยใช่มั้ยใช่ก็คือไอ้นี่ไงปีก็คือปีนี้จะโต2หลักจากปี62โอเคดิฉันเคยทำไว้จำได้จำได้ เดี๋ยวอยู่ตรงไหนนะใช่อันนี้หรือเปล่าเคยทำไว้ว่าเนี่ยคุณดูกำไรของเซเว่นจาก2หลักเห็นไหมก็โตมาหลักเดียวก็แล้วก็ปี62เนี่ยน่าจะยังโตหลักเดียวอยู่ค่ะไม่ใช่อันนี้ว่ะอันหลังจากนี้อันหลังจากนี้ไปอีกอันนี้เนี่ยฉันก็พยายามจะหาให้นะค่ะโอ้โหตอนนั้นยัง75บาทหาไม่เจอเจอไหมขออภัยอยู่ไหนไม่รู้เพราะว่าเขียนถึง CPO เนี่ยบ่อยมากหุ้นในก้นมึงของหัวใจของคุณใช่ดิฉันเคยเขียนว่าไม่ควรต่ำไปกว่านี้ต่ำคือ80บาทนี่ไงถึงบอกว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังมากเพราะว่าหลุดไงนี่ไหนวะ อันนี้แหละนี่ปี63นี่ค่ะเอเชียพลัสคาดนะคือปี62คาดว่าจะโตหลักเดียว 9.57% คือกำไร 22,000 เมื่อกี้เราดูเท่าไหร่ 22,000 9เดือน 16,000 โอ้แสดง 22,000 นี่เท่าไหร่4 5 6, 6ต้อง 6,000 ใช่ไตรมาส4ต้องประมาณ 6,000 ล้านอันนี้ถ้าเกิดเป็นของเอเชียพลัสนะค่ะแล้วก็ปี63เนี่ยจะโตถึง 19% ประมาณนี้มองดีอ่ะมองดีใช่แต่กราฟเนี่ยกราฟไปแล้วเขามีเสียศูนย์ตอนที่จะไปซื้อมีข่าวติดโผว่าจะไปซื้อโลตัสอะไรตอนนั้นไงยื่นไม่ยื่นมันก็เลยเสียศูนย์เลยก็เลยบอกว่าสำหรับ CPO เนี่ยน่าจะในช่วงเนี้ยก็น่าจะเป็นช่วงวัดใจอ่ะแล้วก็รอดูงบไตรมาส4ค่ะคือถ้าออกมาหรูหราเนี่ยก็น่าจะลอยลำกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าผิดหวังกันขึ้นมาเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะเพราะว่าภาพกราฟใหญ่ของเขาก็ยังเป็นภาพแนวโน้มขาลงนะคะเพราะฉะนั้นแรงลงก็จะมีอิทธิพลมากกว่านะคะแรงขึ้นในรอบการเก็งกำไรระยะสั้นนะคะอาจารย์เจียวครับบ่อยครั้งอ่ะคุณอ่านสิคุณเด่นถามมาบ่อยครั้งที่ RSI ทำdivergence กับกราฟราคาลงตลอดแต่เส้น RSI ไม่ลงหมายความว่ายังไงครับได้ไหมได้ RSI คือ divergence คือมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันสมมติราคาขึ้นสมมติว่า RSI ขึ้นแต่ว่าราคาเนี่ยปรับตัวลดลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปในทิศทางเดียวกันส่วนมากแล้วคนที่เล่นอินดิเคเตอร์เนี่ยจะเชื่ออินดิเคเตอร์มากกว่า
สมมติว่าราคาขึ้นแต่ RSI ลงสักพักหนึ่งเดี๋ยวราคาก็ลงตาม RSI ประมาณนี้ประมาณนี้ภาพก็จะคล้ายๆกับพวก MACD อะไรอย่างเงี้ยเลย คือมันเป็นความเหมือนกับความเชื่อของคนที่เล่นอินดิเคเตอร์แต่ถ้าเราเอา RSI ไปเล่นประยุกต์ใช้งานกับพวก Elliott Wave อันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นพื้นไปแล้วมันจะบ่งบอกนะว่าถ้าสมมติว่า RSI ไม่ลงเนี่ยคือยังไม่หมดรอบนับเวฟมันก็จะยากหน่อยมันก็จะมีนับ1 2 3 4 5 A B C อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามันหักราคามันปรับตัวลดลงเนี่ยแต่ว่า RSI ไม่ได้ตัดลงตามเนี่ยเชื่อว่ารอบนั้นยังไม่หมดก็คือลักษณะแบบนี้แหละมันจะเป็นไดเวอร์เจนต์กันส่วนมากก็จะเชื่อคนที่อินดิเคเตอร์มากกว่าคนที่เล่นตามอินดิเคเตอร์ฟังอาจจะรู้เรื่องเนาะแต่ว่าที่ฉันฟังเนี่ยคือจะงงๆมันประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวอื่นหลากหลายรูปแบบมันก็มองคนละแบบนะคนที่เล่นเฉพาะราคากับ RSI มองอีกแบบนึงคนที่เล่น RSI กับ Elliott Wave ก็มองในอีกแบบนึงค่ะลักษณะแบบนี้ตามนี้นะคะมีคนบอกว่าติด AOT ที่75บาทอ่ะโอ้โหทำยังไงดีAOT เราผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดูให้อีกรอบนึง75บาทคือตรงนี้เลยหรือเปล่าใช่ๆจริงๆ75บาทอยู่ประมาณโซนนี้แหละที่อาจจะเป็นแบบโซนทรงเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันบีบแบบมันบีบหัวใจอ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เข้าใจเลยนะอันนี้เขาไม่ผิดนะต้องบอกเลยว่ากราฟเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยคือประมาณโซนเนี้ยโซนที่มันขึ้นช็อตเนี้ยฉันรู้บอกขี้เละมากนะคะ คือช็อตเนี้ยกราฟบอกว่าพึ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นคือเขาไม่ผิดนะถ้าเขาฟอลโล่ตามแต่จุดที่บอกว่าเขาขายได้แล้วนะคือช็อตนี้เลยนะใช่คือคุณต้องไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วใช่ไหมจริงๆต้องมาดูก่อนว่าราคาปิดเท่าไหร่เจียวจิ้มแท่งโดจิแท่งนี้นะปิดราคาปิดมันคือ72บาทและโลเนี้ยมันคือเท่าไหร่72บาทมันเท่ากับแสดงว่าวันนี้ไม่ขายอ่ะไม่ผิดเพราะว่ากราฟเทคนิคบอกว่าคุณยังไม่หลุดก็ยังมีลุ้นเนาะใช่แต่วันที่ขายจริงๆอ่ะคือวันนี้22คือถ้าคุณจะยอมมอบตัวคุณต้องไปตั้งแต่วันนี้แล้วใช่วันที่22นี่คือเป็นวันตัดสินอะสมมติ71บาทเลยจาก7571จะ2 3 4 5คือนับมือทั่วๆเลยคือ4บาทก็อาจจะแบบเป็นจุดแต่เราเข้าใจนะคนที่มีหุ้นอะเราก็อาจจะหวังว่าเดี๋ยวมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียดายเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่อ่ะจะอดทนกับเวลาขาดทุนได้มากกว่าอดทนกับกำไรคือเป็นธรรมชาติมนุษย์คนรวยไม่ได้ใช่ธรรมชาติมนุษย์จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันผ่านจุดนี้มาแล้วทำไงผ่านจุดนี้จริงๆถ้าสมมติว่าเราวิเคราะห์กราฟกราฟเนี่ยบอกว่าคุณไม่ทันงบดียังดีอยู่ไหมนักวิเคราะห์ยังมองดีอยู่ไหมปัจจัยบวกในไตรมาสถัดไปยังดีอยู่ไหมหากองหนุนน่ะหากองหนุนที่แบบปลอบใจตัวเองไม่ใช่ปลอบใจตัวเองหมายถึงว่าเป็นพลังบวกไว้ว่าเฮ้ยต้นทุนเราเท่านี้มีโอกาสขึ้นได้นะถ้ามันมีโอกาสขึ้นได้ตอนเนี้ยมันอยากผงกหัวขึ้นหรือมันลงโซนเนี้ยมันจะแบบเป็นช็อตที่ดีอีกช็อตนึงที่จะให้เราซื้อเพิ่มเพื่อลดต้นทุนการถือครองลดต้นทุนการถือครองอันนี้แหละหลักเป็นอีกหนึ่งหลักในการถัวใช่ไหมใช่การซื้อเพื่อลดต้นทุนการถือครองคล้ายกับซื้อถัวนั่นแหละแต่คุณต้องเห็นว่าเขาจะดีจริงๆ ในอนาคตอันใกล้ถูกเพราะว่าเนี้ยมันก็อย่างที่บอกมันโดนโควิดด้วยแต่เอาจริงงบก็น่าจะได้รับผลกระทบสักไตรมาสนึงแหละโดยส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำใจไม่ได้คุณบอกว่าตอนเนี้ยต้นทุนเรา75ตอนเนี้ยหล่นลงมา68.25เนี่ยคือมันเกิน stop loss ที่เราวางไว้นะเราก็ต้องจำเป็นต้องคัด loss เพราะมันเกินความเสี่ยงที่เราตั้งไว้แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ได้หลุดความเสี่ยงที่เราตั้งไว้บางคนตั้งไว้ 5% บางคนตั้งไว้ 3% ถ้ามันไม่หลุดตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็แล้วก็ยังหาโอกาสซื้อเพิ่มได้ถ้าเราเห็นว่าเขาจะดีในอนาคตค่ะบอกเป็นหลักการแล้วกันเนาะแต่ว่าการตัดสินใจอ่ะคือเนื่องจากเป็นเงินเราก็ต้องตัดสินใจเองเนาะแต่ว่าหลักการเป็นประมาณนี้อย่างที่บอกมันก็จะมีอีกเทคนิคนึงก็คือการถือซื้อขายระหว่างทางเพื่อลดต้นทุนการถือครอง
เทคนิคที่จะพาเปิดไปก็คือบลูปรินท์นั่นแหละที่อาจารย์วชิรเมธเคยทำวิดีโอไว้ให้นะคะดูได้ใช่ไหมดูฟรีไหมบลูปรินท์ถ้าเป็นหมวดเนี้ยน่าจะเสียตังค์แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าค่ะอันนี้สำหรับคนที่มันเป็นกลยุทธ์อ่ะเนาะใช่ถูกว่าแบบจะมีคำถามเยอะมากจะถัวดีไหมจะรับเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันออกได้หลายเคสมากถ้าคุณซื้อแล้วปล่อยยาวอ่ะคุณขาดทุนมากกว่าคนที่ขายและซื้อใหม่ระหว่างทางนะก็คือเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่มันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเพราะฉะนั้นบูปินนะคะแนะนำไปศึกษาดูนะคะค่ะอาจารย์เจลก็ให้คร่าวๆประมาณนี้ลงทุนกับหุ้นได้อย่าลืมลงทุนกับตัวเองด้วยหาความรู้ความรู้ให้ตัวเองค่ะมีคนถาม BJC ต่อจากเซเว่นมา BJC เป็นยังไงเป็นอย่างไร BJC ตัวนี้ก็หนักเลยเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวเจ้าเดียวที่ยอมรับว่าไปประมูลซื้อโลตัสกราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มขาลงค่ะแล้วก็ตอบแบบแมนๆเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเรียบร้อยนะคะก็ชะลอการลงทุนทั้งภาพกราฟใหญ่และภาพกราฟเล็กนะคะทั้งสองเลยหนุนการบอกว่าลงทั้งคู่ค่ะกราฟบอกชะลอการลงทุนงบดีไหมคะงบดีไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะดูเกอร์คาดเกอร์มองยังไงมองไงคะแนะถือปรับราคาเป้าหมายใหม่สำหรับปีนี้นะคะ48บาทมี54แต่คุณต้องไปดูนะว่าในบทวิเคราะห์เนี่ยคือมันจะต้องมีอ่ะว่าถ้าเขาซื้อโลตัสค่ะต้นทุนอะไรเขาจะเพิ่มยังไงเทียบกับรายได้หรือกำไรที่มันจะเพิ่มมันจะคุ้มกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาแบบซื้อกับไม่ซื้ออันนี้เราต้องดูเพราะว่าตัวนี้ก็มีปัจจัยเฉพาะตัวในเรื่องของการไปซื้อโลตัสอ่ะมุมมองของโบก็ยังดีอยู่48บาทนู่นนะคะแต่ว่ากราฟไปซื้อต่อไปไม่ว่าเราจะเข้าบิ๊กซีเข้าโลตัสคือเป็นของเสียเจริญหมดเลยนะจ๊ะเงินเข้ากระเป๋าเดียวดีงาม น่าจะรวมแล้วเปลี่ยนชื่อเนาะเฮ้ยจะดีเหรอ เพราะว่าตอนนี้บิ๊กซีไม่ได้อยู่ในตลาดแล้วไงประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะจะพยายามต่อไปมาดูช่วยนะคะสู้ๆมาดูตัวนี้ก่อนวันนี้ไม่ติดโผในอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เมื่อวานเป็นหุ้นที่มีการค้นหาข่าวอันดับ1 ACE ค่ะอุ้ยสเปรดราคาในวอลุ่มอะไรสินี้ไม่กล้าแตะต้องเลยนะคะ ACE พุ่งเข้าเทรดมั้งพุ่งเข้าเทรดเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะ ACE ก็กราฟเทคนิคก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะแน่นอนค่ะค่ะแน่นอนเลย ตัวนี้ไม่ได้มันไม่ได้ลงทางเทคนิคธรรมดาไงคือมันมีประเด็นวันที่หุ้นติดฟลอร์ก็คือวันที่มีข่าวว่าคุณชื่ออะไรนะคุณวีระชัยไหมจำได้เลยวันนั้นจัดกับพี่เบสแล้วแบบติดพอดีแล้วแบบเฮ้ยลากมาดูนะเป็นหุ้นตัวสีม่วงเรารู้ว่าสีม่วงคือราคาติดฟลอร์ไงล่ะตื่นเต้นมากคุณวีระชัยทรงเมตตาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งค่ะก็ถูกเด้งเข้ากรุเป็นตำรวจก็มีข่าวเรื่องโดนเด้งเข้ากรุอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดความแพนิคเพราะว่าคือเอาตรงนะ ACE ทำธุรกิจพวกพลังงานทดแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะก็คนอาจจะมองว่าต้องพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเปล่าในการได้งานหรืออะไรแบบนี้น่าจะประมาณนี้แต่ว่าบริษัทก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ไม่คืองานที่เขาได้อ่ะคือเขาก็ไปประมูลไปอะไรได้มาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อะไรกับผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะแล้วก็เดินย้ำว่าจะเดินหน้าประมูลงานดันกำลังการผลิตแตะ 1,000 เมกะวัตต์ตามเป้าหมายแต่ว่าราคานั้นไปแล้วนะจ๊ะตอนที่เขา IPO ค่ะค่ะราคา IPO คือ4บาท40ค่ะตอนนั้น PE 78เท่าราคาก็เลยขึ้นไปทำไฮในวันแรกที่เข้าเทรด5บาท5ตังค์แล้วก็ไม่เคยขึ้นไปถึงตรงนั้นอีกเลย คุณวีระชัยทรงเมตตาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนี่เขาเขียนดีนะในความพิเศษของผู้ถือหุ้นใหญ่กับกลายเป็นดาบสองคม เมื่อคุณวีระชัยเนี่ยถูกเด้งเข้ากรุทำให้ ACE จากที่แกว่งตัวลงไปติดฟลอร์เลยอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะผู้บริหารยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่และนี่
คุณพรเมธทรงเมตตาพูดถึงอย่างอันดับ2อ๋ออันดับ2ก็หุ้นลงมาติดฟลอร์ในวันแรกใช่ไหมเข้าไปซื้อที่ราคาฟลอร์เลยนะจ๊ะ3บาท4ตังค์จะบอกว่าราคาฟลอร์40ล้านหุ้น40ล้านหุ้นแล้วก็คุณธีรวุฒิทรงเมตตาพูดถึงอย่างอันดับ3ก็นามสกุลเดียวกันนั่นแหละก็เข้าไปซื้อ3ล้านหุ้นราคาฟลอร์เช่นเดียวกันโอ้ซื้อเรียกความเชื่อมั่นนั่นแหละตัววันแรกนี่3บาท4ตังค์ตอนนี้3บาท14ค่ะก็ประมาณนี้จะกระทบแค่ไหนมีบอกไหมอันนี้ก็เป็นการเดินหน้าประมูลโครงการเพิ่มเนาะเป้าหมายเขาคือ 1,000 เมกะวัตต์ในปี67นักวิเคราะห์บรอทินิตี้ก็เชื่อว่าจะกระทบราคาหุ้นระยะสั้นเป็นโอกาสของผู้ที่จะลงทุนระยะยาวแต่อันนี้บอกเลยความเห็นส่วนตัวนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อแค่ไหนว่างานที่เขาได้อะมันได้มาจากคอนเนคชั่นของผู้ถือหุ้นใหญ่ถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างโปร่งใสประมูลอะไรตามขั้นตอนปกติก็แสดงว่ามันก็ไม่กระทบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าเขาได้รับอะไรที่พิเศษจากการที่มีคนเนี้ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มันก็น่าจะกระทบเนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเลยเอาจริงแต่กราฟเทคนิคบอกตอนเนี้ยยังไม่ได้เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะคะตอนนี้คนไม่เชื่อเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวของ ACE แต่เหมือน NVDR เขาไม่ได้สนนอกสนในนะเขาแบบเพิ่มสัดส่วนการถือครองไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกจุดนึงละกันให้เป็นจุดสังเกตว่า NVDR เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น ACE อย่างต่อเนื่องหุ้นโรงไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวที่มีคนถามเข้ามานะคะกันกุลเวิร์กกันเลยทีเดียวเวิร์กกันเลยจริงกราฟเทคนิคก็ยังเป็นภาพแนวโน้มขาลงอยู่ทั้งภาพกราฟใหญ่และก็กราฟเล็กนะคะมีโอกาสทำนิวโลนะคะแนวรับถัดไปของกันกุลเนี่ยจะอยู่ที่ราคาปิดเมื่อวานเลยคือ2บาท62ตังค์เมื่อวานปิดตรงนี้แล้วก็ผ่านไปไม่ได้วันนี้กลับขึ้นมาเล่นกันโซนกรอบบนนะคะต้านแนวรอบนี้จะอยู่ที่2บาท72ตังค์นะคะแนวรับอยู่ที่2บาท62 262กับ272นะคะต้านคือแท่งนี้นะคะก็ขยับไปขยับมาอยู่ในกรอบนะคะ10ตังค์ตรงนี้กันกุลเนี่ยก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงนะที่อยู่ระหว่างเรียกความเชื่อมั่นอะจริงๆเพราะว่าราคาขึ้นเคยขึ้นไปถึงเนี่ยแตะ3บาทกว่านี่คือเป็นราคาเหมาะสมนะก็เคยขึ้นไปแตะนะแล้วก็ลงมาต่อเนื่องเลยทั้งที่ถ้าคุณดูกำไรเขาก็หรูหราดีนะเออแต่อาจจะไม่เป็นตามคาดหรอหรือยังไงอันนี้ไม่รู้ให้ดูราคาขึ้นขอใส RSI ที่ไหนตอนนี้แหละ RSI ที่คุณเด่นใช่ไหมสอบถามเข้ามานะคะดูซิก็อย่างที่บอกไว้ถ้าเราดูอันนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเราดูภาพระยะแบบอย่างเงี้ยคือเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือขึ้นคืออินดิเคเตอร์ขึ้นราคาก็ขึ้นอินดิเคเตอร์ลงราคาก็ลงแต่ถ้าช็อตนี้ถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยอินดิเคเตอร์มันพยายามขึ้นนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะอินดิเคเตอร์ก็ถ้าสัดส่วนความเชื่อคนที่เล่นอินดิเคเตอร์จะเชื่ออินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันลงแค่นี้แหละอีกสักพักนึงมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามอินดิเคเตอร์อันนี้มันลงมากไปแล้วควรซื้อเก็บได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดมีคนเชื่ออินดิเคเตอร์นี้เยอะๆมันก็จะไปตามอินดิเคเตอร์นี้แหละแต่ถ้าเกิดมีคนเชื่อน้อยลงมันก็จะไม่เป็นไปตามแต่มันก็จะมี2กรณีถ้าเป็นพวกเส้นค่าเฉลี่ยหรือพวกอินดิเคเตอร์พวกเนี้ยคือคนรู้จุดเดียวกันเยอะๆแล้วมันจะเฟลอย่างเช่นอินดิเคเตอร์5วันตัด10วันเราซื้อเหมือนกันขายด้วยเทคนิคเหมือนกันฉันรู้แล้วว่าเธอจะขาย อะไรอย่างเงี้ย คือมันจะเฟลแต่ว่าถ้าเป็นพวกอินเลียดเวฟพวกฟีโบที่อาจารย์จิมแนวเทคนิคอาจารย์จิมอ่ะคืออันนั้นอ่ะยิ่งคนใช้เยอะยิ่งแม่นยิ่งเหนียวมันก็จะคนละอย่างกันแล้วนะเล่นตามอินดิเคเตอร์ก็ต้องศึกษานะคุณมีหลายอย่างคืออันนี้มันเป็นอินดิเคเตอร์พื้นๆใช่ไหม RSI เนี่ยเหมือนว่าทุกคนต้องรู้จักประมาณนั้นเป็นฮอตฮิตอ่ะอินดิเคเตอร์ฮอตถ้าเกิดทุกคนรู้แล้วอ่ะความแม่นอาจจะลดลงเราต้องไปหาอินดิเคเตอร์ใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยรู้อย่างนี้บอกว่าเหมือนค่าเฉลี่ยเหมือน5ตัด10คนรู้เยอะแหละคนก็จะไปหาค่าใหม่ๆ25ตัด7 5 55ตัด80มันมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคนก็พยายามสรรหาค่าใหม่ๆ
ราคาพื้นฐานอย่างที่บอกนะคะยังอยู่ที่3บาทกว่านะ3บาท60 3บาท80สำหรับการกุลนะคะตอนนี้ลงมา2บาท66นี่ไงคนเลยอยากได้ไงถ้าเกิดอยากได้นี่ยังไงคะซื้อได้ไหมคะแนวโน้มขาลงเนาะใช่แนวโน้มขาลงกราฟบอกชะลอการลงทุนแต่งบการเงินเขาไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะใช่ไหมใช่งบการเงินดี1เป็นสัญญาณที่ดี1แหละ2 NVDR เนี่ยก็ไม่ได้ลดสัดส่วนการถือครองมากก็คือนิดหน่อยอ่ะแต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มซื้อขายยังซื้อมากกว่าอยู่แล้วก็กรอบการเล่นแนวรับแนวต้านเนี่ยเราบอกไปให้แล้วฉะนั้นกรอบการเล่นก็อยู่ประมาณ10ตังค์ในรอบนี้ถ้าจะเก็งกำไรค่ะโอเคตามนั้น BTSรับได้ไหมนี่แหละนี่แหละวันนี้ BTS ติดหุ้น Impact ของเราด้วยนะคะเป็นหุ้นที่ทำให้เซ็ตลงมา 0.1 กว่าๆหายไปยังไปแล้วหายไปแล้วนะพูดถึงไม่ได้เลยแวบหายไปนะคะกราฟเทคนิคก็อย่างที่บอกเนาะเมื่อวานก็ทำให้หลายตัวหลุดนะคะเป็นภาพแนวโน้มขาลงตอนนี้กราฟก็เป็นแนวโน้มขาลงบวกกับ NVDR ลดสัดส่วนการถือครองเรื่อยๆเหลือประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะNVDR นี่ขายออกต่อเนื่อง2อาทิตย์เลยไม่มากแต่ก็เรื่อยๆใช่เอ๊ะมันดีไหมไม่มากแต่ก็เรื่อยๆนะคะเฮ้ยกราฟวีก็เหมือนจะไปแล้วกราฟนะคะต้องบอกก่อนว่าโลเดิมเขาอยู่ที่13.10 บาทวันนี้ปิดที่13.30 บาทยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดหรอยังไม่หลุดยังไม่หลุดนี่ไงอันนี้ก็13.10 บาทตอนนี้คือเท่ากับต้องรอลุ้นว่าวันนี้จะปิดเท่าไหร่ถ้าปิด13.10 บาทโอเคยังไม่หลุดถ้าปิดต่ำกว่า13.10 บาทบ๊ายบายไปแล้วนะคะภาพกราฟใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งภาพกราฟเล็กก็จะลงตามแต่ถ้าอยู่โซน13.10 บาทขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับ13.10 บาทเนี่ยโอเคนะคะวันนี้อย่าปิดต่ำกว่า13.10 บาทใช่แล้วค่ะอุ้ยเขามีปันผลระหว่างการ18 ตังค์อ๋อเขาขึ้น XD ไปเมื่อวาน27ใช่ไหมใช่เมื่อวานเลยแสดงว่าเมื่อวานที่ลงแรงก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเครื่องหมาย XD ด้วยเนาะแต่ว่าก็ถือว่าลงไม่มากค่ะราคาเหมาะสมนะคะก็14 บาทอัพ14.50 บาท14.60 บาทประมาณนี้ตอนนี้13 บาทก็เหลืออยู่บาทกว่าใช่ไหมแก๊ปอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะคะสอบถามCKP ค่ะเป็นยังไงบ้าง CKP อันนี้ภัยแล้ง ก็จัดหนัก CKPจาก6 บาท 7 บาทลงมาเหลือ4 บาทเลยจ้าเพราะเราจะผอมลงใช่ไหมโครงการไซยบุรีเป็นโครงการแห่งความหวังของเขาจะมีอยู่ช่วงนึงเราพูดถึง CKP บ่อยมากใช่ค่ะเพราะว่าไซยบุรีจะทำให้ฐานกำไรนี่พูดจำได้เลยนะฐานกำไรจาก600 ล้านอัพไปอีกเท่าตัวเป็น 1,200 อันนี้คือโปรเจคชันที่เขาคาดการณ์นะแต่ปรากฏว่าพอภัยแล้งมาปุ๊บเฮ้ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะกระทบค่อนข้างเยอะค่ะเออโอ้นี่เยอะเลยใช่กราฟเทคนิคก็คือไปลงต่อเรื่อยๆนะคะยังเป็นภาพแนวโน้มขาลงอยู่นะคะอันนี้ไปด้วยกันกับ RSI เลยนะใช่ค่ะ RSI ก็เช่นเดียวกันเออแต่ถ้าใครดู RSI เนี่ยมันต่ำไปแล้วนะควรซื้อได้แล้วนะ RSI จะบอกอย่างนั้นไงเออแต่ว่ากราฟเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่าชะลอการลงทุนนะคะเพราะว่าภาพยังเป็นแนวโน้มขาลงทั้งภาพใหญ่และภาพกราฟเล็กและ NVDR ก็ลดสัดส่วนการถือครองรวมถึงนะคะราคาเขามีโอกาสทำนิวโล240วันนี่คือ2ปีนะถูกต้องหลุดลูกแนวแล้วและมีโอกาสทำนิวโลนะคะนี่ไงเราเพิ่งเขียนถึงเขาเนี่ยเนี่ยพื้นฐานแน่นแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจตอนนี้ราคาเหมาะสมถูกปรับลงมาเหลือ5 บาทถึงว่าหุ้นก็เลยต้องลงไปต่ำกว่า5 บาทเพราะว่าถ้าเกิดยังมีปัจจัยลบอยู่แล้วก็คือมันก็ไม่ควรที่จะเกินราคาเหมาะสมมันควรจะมีดิสคาวต์อ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับก็ถือว่ายังมีพลังลบมากกว่าอยู่เนาะถ้าเวทน้ำหนักกันแล้วนะคะผ่านไปแป๊บเดียวเที่ยงอีกแล้วอาจารย์เจียวจ๋าอ้าวเที่ยงแล้วหรออู้ตายแล้วเดี๋ยวขอซาบีน่าอีกตัวได้ไหมเพราะว่ามีคนถามมานานละซาบีน่าเป็นไงบ้างมีช่วงหนึ่งฮอตฮิตแต่ช่วงนี้หายไปสำหรับซาบีน่าหายหน้าหายตากราฟเทคนิคเนี้ยเป็นยังไงคะออกแบบไหนเอ่ยกราฟเทคนิคโลเดิมอ่ะทำท่าจะขึ้นนะโลเดิม23 บาทตอนนี้เท่ากับเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันตัดสินอย่าหลุด23 บาทถูกต้องถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ23 บาทนี้ดีถ้าน้อยกว่า23 บาท
ไม่ดีแล้วมีโอกาสลงต่อได้อีกเพราะว่าจริงๆภาพกราฟใหญ่เขาก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ถึงแม้จะไซด์เวย์ก็เป็นไซด์เวย์ดาวนะคะ23บาทเนี่ยดูกราฟก็ไม่ดีนะคะบอกว่าไม่ดี23บาทก็เหนียวอยู่นะอุ้ยมาราคาปิดเมื่อวานเลยค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเหนียวเนาะ23บาทกับ22บาท80โซนนี้แหละเล่นกันตามในรอบนี้ก็อยู่ที่24บาทนะคะกรอบเล็กๆค่ะในการเก็งกำไรในรอบนี้ของซาบีน่าปิดท้ายที่ราคาเหมาะสมนะจ๊ะ40บาทเห็นไหมล่ะมี31บาทด้วยนะคุณต้องไปดูนะว่าคนที่เขามอง31บาทปลายปีที่แล้วกับ40บาทเนี่ยเขามองต่างกันยังไงเนาะค่ะตอนนี้23บาทพระเจ้าคุณพระถ้าเกิดคุณเชื่อ40บาทนี่โออัพไซด์แบบว่าบึ้มๆเลยนะโอ้อันนี้แล้วแต่โอเคตันเจียวเฮ้ยคุณยิ่งจัดหุ้นยิ่งเขียวอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบวก6จุดแล้วนะคะตอนนี้เซตนะคะ 1530.58 บวกไป 6.43 เชนบวกไปเนาะ 0.42% ค่ะค่ะเราดูว่าบ่ายนี้ฝรั่งและกองทุนจะตื่นมาขายอีกหรือเปล่านะคะรายย่อยเก็บคองอเข่าเอาไว้นะเล็งหุ้นตัวไหนไว้ดูอนาคตให้ดีว่ามันโอเคหรือเปล่าค่ะเนาะเก๋ก็จะแช่งให้หุ้นลงนะคะหุ้นจะได้ขึ้นค่ะดีมากค่ะทำหน้าที่ของคุณไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Stock in Trend พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ